ุณผู้ชมครับมาดูนะฮะความคืบหน้านโยบายเรือธงของเพื่อไทยนะครับและรัฐบาลเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่แหละครับเราก็จะเห็นสัญญาณมาต่อเนื่องว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันมีข่าวลือด้วยนะคุณทักษิณบอกว่าเบรกแล้วไม่เอาแล้วหรือคุณจุลพันธ์บอกมีทางออกแน่ๆแต่ยังไม่บอกว่าทางไหนปรากฏว่าล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวภายในนะฮะใช้คำนี้ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเงื่อนไขในโครงการนี้ก็คือว่าเดินไปต่อแหละแต่เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่จะมีเงื่อนไขแจกคนครอบคลุมใช่ไหมฮะ50 ล้านคนแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนไปแจกเฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นในเบื้องต้นนะครับก็คือกลุ่มเปราะบางนั่นเองโดยมีรายงานจากแหล่งข่าวนะครับว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าแต่มีเงื่อนไขรอบนี้ปรับเปลี่ยนนะฮะบอกว่าจะเป็นการแจกเงินให้กับแค่กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในวงเงิน 1.22 แสนล้านบาทนะฮะก็คือไม่ได้แจกหวานทั่วไปแล้วแจกให้กับกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วตั้งแต่ยุคลุงตู่เนี่ยนะฮะตามที่สภาเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนนี้ใช้ได้เลยก็คือ 1.22 แสนล้านบาทนะครับโดยบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบด้วยนะไม่ใช่เงินผ่านระบบดิจิตอลแล้วจะเป็นการเติมเงินสดเลยฮะเติมเงินสดเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยให้เลย 10,000 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งเดียวบอกว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนเป็นกลุ่มแรกซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นท่าทีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก่อนหน้านี้นะฮะรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาบอกว่าสำหรับโครงการนี้มีทางไปแน่นอนและมีทางออกที่ดีวันนี้ปรากฏว่าคุณจุลพันธ์นะครับให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมที่สภาเชื่อมั่นว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะสามารถเดินหน้าได้โดยรูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดตอนนี้คุณจุลพันธ์บอกยังมีหลากหลายแนวความคิดยังไม่ขอตอบในประเด็นรายละเอียดแต่หากจะปรับเปลี่ยนอะไรเชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ถูกใจประชาชนมากขึ้นส่วนประเด็นข้อห่วงใยทางกฎหมายก็ต้องพยายามไปปรับแก้เพื่อให้โครงการนั้นเดินหน้าและให้การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดครับในกลไกเนี่ยนะครับเรายังเชื่อมั่นว่าตัวโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมันสามารถเดินหน้าได้นะครับโดยรูปแบบอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางส่วนเพื่อให้มันแน่นอนให้เกิดความมั่นใจที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับประเด็นแรกเลยผมต้องเรียนว่าด้วยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นชุดก่อนหน้านะครับเป็นชุดที่รักษาการอยู่เนี่ยได้มีมติไปแล้วนะครับในขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าโครงการทั้งเรื่องของการลงทะเบียนทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างมันก็เดินหน้าของมันอยู่ทีนี้ถ้าเป็นไปตามกระแสข่าวเนี่ยก็เลยถามต่อว่าแล้วการจะใช้งบปี67ที่ผ่านสภามาแล้วให้ทันสิ้นเดือนกันยายนนี้ได้อย่างไรคุณจุลพันธ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะท่านรักษาการนายกเนี่ยได้ดำเนินการในส่วนของกฎหมายแล้วก็ส่งดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเชื่อว่าจะทันนะครับเพราะว่าถ้าหากใช้ไม่ทันเนี่ยนะฮะก็ต้องพับเป็นไปตามกรอบกฎหมายเลยนะฮะก็จะพยายามให้ทันผู้สื่อข่าวก็เลยนำประเด็นนี้ไปถามต่อคุณภูมิธรรมนะครับคุณภูมิธรรมก็ยืนยันนะครับจะเดินหน้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้โดยความชัดเจนทั้งหมดในเรื่องนี้จะมีหลังจากที่มีการโปรดเกล้าและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการภายใน15วันหลังจากเรามีการแถลงนโยบายต่อสภาทั้งหมดนับ1รัฐบาลใหม่ก็เริ่มดำเนินการได้เลยคุณภูมิธรรมเน้นย้ำว่าอะไรที่เราพูดกับประชาชนไว้เรารักษาสัญญาอะไรที่เราทำได้เราทำเต็มที่เพื่อไทยตัดสินใจอย่างไรไม่เคยทิ้งเดินหน้าตามนี้ในทางปฏิบัติที่วิพากษ์วิจารณ์มาเราก็รับข้อวิพากษ์วิจารณ์ไปปรับมาตรการอื่นเป็นหน้าที่ที่เราต้องคิดอยู่แล้วคุณภูมิธรรมบอกก็ต้องไปดูรายละเอียดครับต้องทำให้ประชาชนพอใจแน่นอนและให้เพราะวัตถุประสงค์ครบถ้วนไม่มีการลดขนาดโครงการพูดไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นฮะลองฟังดูฮะอะไรที่เราพูดกับประชาชนแล้วเนี่ยเรารักษาสัญญาอะไรที่เราทำได้เราทำเต็มที่เพื่อไทยตัดสินใจอย่างไรไม่เคยทิ้งก็เดินหน้าตามนี้แหละครับแต่ว่าในทางปฏิบัติก็วิจารณ์วิจารณ์มาเราก็จะพยายามรับข้อวิพากษ์วิจารณ์มาปรับให้ได้เต็มที่มาตรการส่วนใหญ่เขาก็ต้องการแบบรับเป็นเดือนสองมาตรการอื่นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องคิดอยู่แล้วเดี๋ยวดูรายละเอียดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก็ต้องทำให้ประชาชนพอใจแน่นอนและก็ต้องให้ทำให้วัตถุประสงค์มันครบถ้วนจะต้องลดขนาดของโครงการลงไปไม่ลดนะครับพูดไว้ยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละ
นี่บอกไม่ลดขนาดโครงการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณภูมิธรรมก็ยืนยันบอกเพื่อไทยจะทำตามสัญญารอมีการแถลงนโยบายให้เสร็จสิ้นก่อนนะฮะหลังจากฟอร์มรัฐบาลเสร็จก็เดินเมืองการต่อหลังจากนั้นอันนี้รอติดตามต่อไปนะครับถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยก็คือให้คนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 10,000 บาททีเดียวแล้วไปกดตังค์ได้เลยเนี่ย อย่างนี้เรียกดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้ใช่นะเพราะมันไม่ใช่ดิจิทัลวอลเล็ตแล้วมันก็เปลี่ยนจากเดิมจะใช้คำว่าโครงการเดินหน้าไหมถ้าเป็นแบบนี้นะผมว่าไม่ใช่โครงการเดินหน้านี่คือยกเลิกและเปลี่ยนโครงการแจกเงินใหม่ถูกไหมแล้วจำนวนคนลดลงไปเยอะเลยนะ อย่างนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหรือเปล่าครับแต่ก็อย่างที่บอกอันนี้มันอาจจะเฟสแรกหรือเปล่า อาจจะมีเฟสอื่นอย่างที่คุณภูมิธรรมบอกว่าขนาดโครงการมันอาจจะใหญ่เท่าเดิมอันนี้อาจจะเป็นแค่เฟสแรกแจกกลุ่มนี้ไปก่อนเพราะเขาเปราะบางต้องรอแถลงรอฟังอย่างเป็นทางการอีกทีครับนะครับ